So what the crab? Hello, this is Jinrax. And today I'll be reacting to 4E Vlog episode 37. Like I said, I'm almost finished with all the vlog reactions for 4E. And I reacted to episode 36 2 days ago. And you know, I really liked that episode from 4E, you know, the zoo vlog. They went to Safari World in Thailand. So yeah, I'm just really excited to watch this. I'm just really excited to watch another of their vlogs. So yeah, I'll be reacting to this episode, which is vlog 37. It's a long one, so yeah. But you know, I really love reacting and watching the vlogs for 4E, even if it's a long one. I'm still gonna watch it. Because you know, I'm really enjoying all their content so far, and you know, 4E is my favorite T-pop group. All right, let's react to 4E vlog episode 37. 3, 2, 1, let's go. I wonder what this vlog is all about. Mind playing with punch. Was it Jordan and Fai? Another sponsor. Not the zoo. That was the previous one, the previous vlog. James 500 CT Camp, okay. Have a party. Party. They have activities to do too. Find the princess. Oh, it's sponsored by Pepsi. Taum's the first princess. So first match is I versus Anna. Okay, so
อ๋อ no one done one โอ้ยมึงทำอาหารอร่อยมึงก็ไปทำแซ่โจรินเวอร์ซัสไฟไม่ดบมาคู่ที่สองคุณโจลิต้ากับคามีบานานาไปเลยJordan's so strong, man. Like Fai tried to push her like 3 times, but she didn't fall, man. That's how strong Jordan is. She pushed punch. Foul play. Now we got punch versus Hannah. I love you, Hanny. On the space. Final round, Jordan versus Punch. She hugged Punch. What Punch is the winner? The Omen Punch. It's meant to be. คุกแคมปิ้งด้วยกันพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วจับกันเลยค่ะทุกคน let's go Ooh, the food looks good, man. And there's Pepsi too. Sarah V TV. ไม่ก็ตามที่เราเล่นเกมกันข้างหน้าไงมันต้องมีเจ้าหญิง2คนแล้วก็ที่เหลือคือต้องทำบาร์บีคิวอันนั้นหรอใช่ปะเจ้าหญิงใช่ไหมอาหารแบบน่ากินหมดเลยมีหลายประเทศมากทั้งไทยทั้งฝรั่งหอมปิ้งแล้วเนี่ยตอนนี้หอมปิ้งแล้วดูน่ากินมากอุ๊ยแต่ว่าเป๊ปซี่ขวดใหญ่มากเลยวันนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะ for EX Pepsi ขวดใหญ่กับเป๊ปซี่ขวดใหญ่ถ้าเป๊ปซี่ไม่หมดพวกเราก็จะไม่เลิกมากสุดไม่เลิกอยู่แล้วเพราะว่าฉันชอบกินเป๊ปซี่มากเพราะว่าเป๊ปซี่กินกับอะไรก็อร่อยค่ะแต่น้ำแข็งก่อนพวกอีฟชอบกินมากเดินบ้างเจ้าหญิงอยากกินอะไรบ้างบอกได้แต่ว่าอยากกินเป๊ปซี่แบบว่าไม่มีน้ำตาลมีไหมคะShe wants a zero sugar one. The princess wants a zero sugar one. หนึ่งอึกโอ้ยขอแก้วดูได้ไหมอ่ะเจ๊ได้ได้
จิโน่ให้หน่อยค่ะต้อม just wants to drink the original one นี่เลยจ้าหญิงพันธุ์ของคุณหัวแดงค่ะอันนี้ red tiger red tiger original taste ไหมคะ mind เออจ้าหญิงเลือกเยอะซะด้วยว้าช้ำมาหญิงคล้ายเลยค่ะไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆนะคะบอกเลยวันนี้เรามาจิบเป๊ปซี่ท่ามกลางบรรยากาศดีๆและมีองคารักษ์อีกมากมาย so that's fizzy in Thai ช้ำมางั้นเรามาเริ่มย่างกันเลยไหมอุ้ยย่างเลยค่ะหญิงจะเอาสเต็กไหมOh, they're having barbecue too. Yeah. เฮ้ยเราลองมารีแคปกันหน่อยดีไหมว่าปีนี้อ่ะ2023เราทำอะไรกันมาแล้วบ้างโอ้ปีนี้เราได้ไปต่างประเทศกันโอ้ใช่ไปญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปแบบเป็นงานเทศกาลที่มีคนไทยเยอะมากใช่ประเทศญี่ปุ่นโอ้แต่เอาจริงมันน่าตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่าเหมือนแบบมันมีคนญี่ปุ่นชูป้ายเราด้วยอ่ะใช่โอ้โหซึ้งใจสุดๆรู้สึกยังไงบ้างคนอื่นอ่ะพี่มา Oh they're talking about their trip in Japan ญี่ปุ่นแบบในฐานะชาวต่างชาติใช่ป่ะแต่ว่าที่นู่นก็มีคนซัพพอร์ตเราด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนั้นแต่ในปีนี้ที่ผ่านมาเราไปกี่ประเทศวะไปจีนด้วยอืออุ๊ยทันเจ้าหนอนอ๋อเออใช่ทันเจ้าเพื่อนที่จีนค่ะแต่ไม่ใช่คนเป็นหนอนเกือบได้กลับมาด้วยนั่นอะเกือบได้กลับไทยแต่ว่าน้องไม่ผ่านตบทุกคนก็เลยแบบทิ้งเราไว้ที่นั่นตอนไปญี่ปุ่นกินอะไรบ่อยสุดไปญี่ปุ่นก็จะกินราเมงราเมงยากินิคุซากายะมีมื้อนึงที่แบบรู้สึกว่าติดใจมากกับญี่ปุ่นมื้อที่ไปกินทงคัตสึแล้วก็แบบมีแกงกะหรี่อ่ะเอ้ยคนว้าย like ton katsu and curryให้เป็นหม้อเลยมื้อนี้จะไม่อร่อยเลยนะคะถ้าไม่มีเป๊ปซี่คุณเอาทอดมาตัดได้ปะเพราะแบบกินกับเป๊ปซี่แล้วพลมากเอากินได้เรื่อยๆแต่นี่ก็เป็นคนติดแบบกินข้าวแล้วต้องมีแบบเป๊ปซี่อ่ะไม่งั้นรู้สึกไม่อร่อยครบรู้สึกไม่ครบองค์คลังคะเร็วๆหน่อยได้ไหมคะอยากกินบาร์บีคิวแล้วค่ะอูดับแม่ล่ะนอกจากปีนี้ที่เราได้ Once just wants to eat the barbecue ได้ทำโปรเจกต์ร่วมกับแบบทีป๊อปด้วยใช่นั่นก็คือวง Proxy Oh yeah that one with Proxy ทำโปรเจกต์พิเศษก็คือเพลง Love Mode Yeah check out the song as well เปิดมาเป็นการคอลแลบกับบอยแบนด์ชัดแค่ไหนแล้วครั้งแรกปะเออครั้งแรกนี่นางเอก MV อ๋อนี่นั่งอยู่นี่ในวันนั้นเนี่ยที่ถ่าย MV ค่อนข้างที่จะแดดแรงนะวันนั้นแดดแรงพวกหนูคือซดเป๊ปซี่ตั้งแต่เช้าอ่ะแต่ว่าเพื่อความสดเลยเพื่อความสดชื่นของเรามันฮีลใจได้มากมันฮีลใจจริงๆเลยใช่แต่ energy ทุกคนก็ดีเพราะว่าเราก็แบบบิ้วกันแล้วก็แฮปปี้ดีนะยิ่งทำงานกับ Proxy ก็โอเคนะสนุกเลยแหละสนุกมากเขาก็ alert นะเอ้าตรง Proxy คือเฟรนลี่มากๆเลยนะเหมือน energy ใหญ่กับเราอ่ะเออใช่ง่ายมากเหมือนในความที่วงของ Mind's going to drink more กับเราอะไรเงี้ยก็ให้แบบไปด้วยกันได้เอาจริงต้องขอบคุณเป๊ปซี่นะเพราะเขาทำให้เราแบบมีเพื่อนเพิ่มอันนี้ขอบคุณนะคะไม่ได้ไปเจอใครในวงการแล้วดีป๊อปปีนี้เราได้เพื่อนเพิ่มก็คือเพื่อน Proxy ใช่ Proxy's their new friendSo thanks to Pepsi Thailand. คิดว่าอยากแบบมีแบบโมเมนต์ girls talk ไหมอาจจะมีฟุตปะโอ้ยเพื่อนเราหน่อยอ่ะฟุตเหมือนกันดูเป็นวงที่ energy แบบใช่ energy คนที่นะเท่ากันนะแล้วน้องน่ารักมากมีใครอีกพันอยากชวนใครมาอยากชวนพี่ซีพี่นุนิวมาเพราะแบบคือเราอ่ะ I haven't checked out those groups those artists yet Z and New maybe in the future I'll check them out but it looks likeFor Eve likes they like those other T-pop artists too, man. แต่ไม่เคยได้มีโอกาสแบบเฮ้ยมานั่งคุยกันหรือมานั่งฟิวกินข้าวด้วยกันเลยถ้าเป็นพี่ใช่ปะพิกติดคอพี่คะพิกติดคอพี่คะโอเคค่ะ
ถ้าเป็นพี่เหรอพี่น่าจะพี่กรแล้วกันดาติคุณจะได้ไม่ต้องจ่ายค่ะจะได้แบบอุ้ยกินแบบสบาย We can have a free meal เออสบายสบายกระเป๋าเลิศครบหนูชวนพ็อกซี่ละกันเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวกับพ็อกซี่เลยเออแล้วไปทำงานด้วยกันก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็แบบได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็อยากจะลองมาแบบThey just want to invite Proxy to a party. แลกเปลี่ยนความคิดความรู้ต่างๆนานาฉันอยากชวนแก๊งพี่โอ๊ตมาอีกฉันแบบฉันติดลมเวลาคุยกับพวกเขาแล้วแบบสนุกดีอ่ะพี่โอ๊ตพี่ป๊อปอะไรเงี้ยชวนมาเมามอยมาถึงใครอายหัวเฮ้ยชวนนี่ดีกว่าพี่เจมินายกับโฟร์ธ She wants to invite Gemini and Forth.I don't know all these other T-pop groups, man, so I'm gonna check them out in the future. But I'm actually getting to know them through these vlogs from 4 Eve. So, yeah. That's true, you can't have a barbecue without Pepsi. Ellie! Ooh, she's beautiful, man! น้องมันเหงาแบบว่าให้น้องมาเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้องแบบอยากเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมกันไหมเออแฮนทำดิเราจะตอบประโยคกันซึ่งให้คนหนึ่งพูดประมาณสัก 2-3 คำละกันแต่ว่าในเรื่องเล่านั้นจะต้องมีคำว่าเป๊ปซี่แล้วก็ต้องเป็นเรื่องผีเท่านั้น It must have Pepsi and ghost กล้วยวันนึงฉันเดินเข้าป่า Why ถ้าป่าเป็นผีวันนึงฉันเดินเข้าป่าแต่แล้วเกิดไฟลุกไหม้ฉันตกใจรีบขี่เหนือขี่เสือหนีขี่เหนือสีขี่เหนือสีทันใดนั้นฉันเจอหมี Sick of interruptions? Soothers, soothing throat and cough relief. And then you turn right. Thank you. All right, let's just finish the ads. แล้วฉันก็หันไปเห็นหัวปลี Found a banana blossom โอเคตอนนี้ไม่เสือไม่หมีมีหัวปลีพอเจอหัวปลีทีนี้เจอผีผมยาว Once saw a ghost in the story เจออะไรนะเพปซี่เดินถือเพปซี่แล้วก็ Holding Pepsi แล้วบอกว่าอยากได้รับความสดชื่นไหมแล้วถามว่าอยากได้รับความสดชื่นไหมไอเราก็ตกใจมากไม่ทันได้คิดก็เลยตอบออกไปว่าอยากทันใดนั้นผีก็ยื่นขวดเป๊ปซี่มาให้กับฉันแล้วบอกว่าลองชิมดูสิเราก็ด้วยความที่กลัวผีมากก็เลยดื่มสักอึกสองอึกโอ้เฮ้ยนี่มันของดีนี่ว่าหลังจากที่เราเริ่มรู้ตัวแล้วว่านี่ของดีผีของดีอันนี้มันยังไม่ใช่ที่สุด Yeah, demon's good. I'm not very thai guys, so yeah. I can actually relate a little bit, man. มีทั้งโนชูก้าและแบบ To what they're saying. เนี่ยเลยผีบอกว่ากินกับอะไรก็อร่อยเราก็เลยอยากรู้ว่าถ้ากินกับผีจะอร่อยมั้ยกินข้าวกับผีปิดประโยคโดยการผีก็เลยบอกว่างั้นก็อยู่ที่นี่ด้วยกันตลอดไป The end. What did each member do that stands out? Five, เลยไหม Five ก็ได้นี่ให้ Five เป็นที่สุดของการวิ่งตามหาศิลปินในดวงใจคือ Five จะไปคอนเยอะมากปีนี้นี่รู้สึก Five loves going to concerts ไปตามเก็บไปดูวิ่งงานแบบเยอะมากเหมือนได้แบบทำในสิ่งที่แพชชั่นใช่แล้ว Five ให้ตัวเองเรื่องอะไร
ก็เรื่องนี้แหละรู้สึกปีนี้รู้สึกว่ามันด้วยความที่แบบว่ามันเริ่มลงตัวจากโควิดมันเริ่มนู่นนี่นั่นแล้วคือแบบว่าศิลปินเขาก็เริ่มเวอร์ทัวร์กันอะไรเงี้ยอือเขาก็มาแบบเวอร์ทัวร์ที่ไทยจังหวะเหมาะอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บเลยเอเชียอะไรเงี้ยไปสิงคโปร์ชวนไปสิงคโปร์จู๋เออใช่บินตามไปดูด้วยไปดูสิงคโปร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าใช้คุ้มดีปีเนี้ยโอเคคนต่อไปตะกุนอย่างงี้หรออ่ะพี่ไมค์สบายสบาย Mind ต่อไปพี่ไมค์เจ้าแม่น้ำตาลร้องคิวก็ได้เออใช่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 ร้องไห้ร้องไห้น้ำตาสั่งได้ค่ะ because she's an actress ก็เป็นไวรัลช่วงหนึ่งเลยที่แบบไม่น่าคัมแบ็กแม่น้ำตาเป็นที่หนึ่งของ Netflix Thailand Grats to mine เดี๋ยวขึ้นอีกเพราะเราจะขึ้นกับ 4in นั่นแหละมาอยู่จุดนี้ได้ได้มาลองทำแบบเวทายหนังละครไม่ก็สนุกสนุกคิดว่ามันก็แบบเป็นอีกทางหนึ่งที่สนุก She's enjoying it so yeah it's good that mind is you know she's also doing acting while being a idol at the same time that's one of the one things that I love about mind because you know she's an idol but she also likes to act so she just wants to do different things as an idol as well you know I might check out some of mind's I guess Thailand dramas. But I won't react to it. I'm just gonna watch it. ปีนี้ไอโตขึ้นเยอะมากค่ะทุกคนจริงที่สุดของความโตเร็วI has grown up so much in this year. Yeah, I. แปดนี่มันแข็งแกร่งจริงๆไม่แต่ว่าปีนี้รู้สึกมากๆเลยนะว่าไอโตขึ้นแบบเริ่มใช้คำพูดหรือว่าเริ่มแบบมีอินเนอร์การตอบโต้กับพี่ๆบางอย่างที่มันดูแบบเฮ้ยมันเด็กมันโตแล้วเด็กมันโตแล้วขี้บ่นด้วยพี่แล้วมันมีครั้งหนึ่งที่พังแบบไม่จบสักที Youngest members grown up man ไอ้ไอ้มันดูแบบเป็นสาวแล้วว่าโตแล้วค่ะเต็มที่แล้วอะไรเงี้ย Not a little girl anymore นั่งมองเด็กมันโตแล้วจริงๆแล้วอ่ะหนูอ่ะอยากเซ็กซี่นะแต่อยู่ดีโตขึ้นมาหนูก็มาเรียบร้อยเฉยๆเลยโตเดอะโลปเซอร์ออฟเซ็กซี่เออเจ๋งอยากประกาศให้ทุกคนรู้ว่าไม่รู้ว่ามีใครจะเคยเห็นไหมแต่ว่าหนูกลับไปดูรูปตัวเองตอนเด็กๆใช่ป่ะหนูเซ็กซี่อินเนอร์เซ็กซี่มากคือมันมีความแบบ That's when she was a good man เฮ้ยนี่เราเคยเป็นอย่างนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยเซ็กซี่ขี้เล่นเคยเอามาพูดกับพี่เนี่ยชอบค่ะถ้าเซ็กซี่มีแบบแบทเทิลกับอย่างนี้ดีนะ Complete with Bunch The sexiest one in the group เป็นที่สุดของความโตเร็วในปีนี้ต่อไปพันชีพันชีเยอะเยอะกว่า24ชั่วโมงเออใช่ๆพันดูเรื่อยที่สุดของการจัดสรรเวลาหรอ Punch is good at using her time wisely yeah มันคือปีสุดท้ายของการเป็นวัยรุ่น Last of your 10 years ภาษาอังกฤษนะคะ 19 ก็คือ teenage แต่ถ้า 20 ก็คือไม่มีคำว่า teenage Learning new things from her she's right ก็คือเป็นปีสุดท้ายของการได้ใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่นไงปีหน้า Last year is a teen because she's gonna turn adult next year ก็เวลคัมนะคะมันได้ welcoming her already เจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์เจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์แบบเขาจะไปเที่ยวแบบ His mind is 24 years old man for those who don't know that's why she's the oldest member of the group Thailand ทำให้ไทยแลนด์ดูแบบเอ้ยน่าอยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วประเด็นคือเวลาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวใช่ปะไม่มีใครพูดภาษาไทยกับหนูเลยจริงอ่ะไม่เคยใครพูดภาษาไทยกับหนูเลยเขาจะแบบตุ๊ก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  you know you want to อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบนึกว่าเราเป็นคนจีนเพราะว่าเขาแต่งตัวเต็มที่มากชอบไปเที่ยวอ่ะ The Dutch is a Chinese tourist คนต่อไปคุณจอรินจอรินโซบเลจอรินฟินาลลี่กราดูเอทด์ That was last year guys แต่กล้วยแต่ปีเดียวไทยแต่กล้วยให้เจ้าแม่แฟชั่นจอรินคือ the fashion icon เยอะมากปีนี้ซึ่งมันเกลิดเกินไม่แล้วประเด็นคือเขาเอาอยู่ทุกลุคนะคะOh, she modeled for Elle as well, man. Elle in Thailand. Yeah, yeah. Because I just finished school, and everyone in the group has taken me to this point.
มาถึงในจุดที่แบบทุกคนมองเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณโอกาสที่เข้ามาก็สำหรับพี่โจสรุปโดยรวมแล้วสำหรับปีนี้หนูว่าพี่โจ The Fashion Icon Jorin ได้เห็นลุคใหม่ๆจากคุณเจอร์รี่ขึ้นปกนิตยสารทำมาคนต่อไปคุณตาอมตาอมComSec is for all you I want share investing made easy types. Invest directly via your ComBank app, accessing your bank account and shares all in one place. ComSec, for all the ways Australia invests. Fancy Feast, more ways to show your love with so many delicious recipes. ที่สุดของแบบโมเมนต์แบบที่สุดของหวานใจอ่ะหวานใจอ่ะจริงHer love life. อยากบอกอ่ะแต่ว่านี่ว่าแบบออแบบไม่รู้ปีเนี้ยภาพจำมันก็จะแบบหวานใจค่ะหวานใจค่ะหวานชื่นรื่นรมเนาะเนาะเนาะคือคนมันมีวาสนานั่นนะหนูโดดน้ำตอนนี้เลยได้ไหมคะแต่อันหนึ่งที่พี่ออมก็ไม่แพ้กับคนข้างๆก็คือเจ้าแม่แบบสีใช่ใช่คือปีนี้เห็นสีจากถ้าใครไม่เห็นภาพนะคะสามารถไปดูในบล็อกของอีฟได้ใช่ซาฟารีคอลเลอร์บอมนู่นนี่นั่นคนนี้จะมีสีอะไรที่มันอุ๊ยฉันชอบวันนี้ฉันให้ตัวเองนี้ดีกว่าเจ้าแม่บอลลูนสีคอลเลอร์บอมตาอม The Walking Color Palette ไม่แต่พี่เขาบอกว่าเขาเป็นพี่พ่อเขาเป็นพี่พ่อแต่ก็ให้พ่อตลอดนะพี่บอกแต่ว่าแบบกางเกงแล้วพี่เป็นพี่พ่อยังไงวะเขาใส่บอลฮิปฮอปก็เป็นเจ้าแม่บอลลูนสีคนสุดท้ายแฮนนี่วิมีแหละแฮนนี่ฉันว่าเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันไม่รู้ฉันอยากให้แฮนเป็นแบบเจ้าแม่คอนเทนต์เออใช่แฮนนี่เรื่องเดียวกัน Hannah is the most creative person คือพี่แฮนเป็นคนที่แบบหัวไวมากมาก She's a quick thinker too yeah ค่อยทำคอนทงคอนเทนต์ดีดีไหมแล้วเวลาอยู่บนสเตจอะส่งอะไรไปได้หมดเลยบอลซีมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆต้องให้เครดิตนะที่แบบว่าในโซเชียล for Eve แล้วแบบว่ามีคอนเทนต์ต่างๆนานาทำให้แบบไม่ว่างอ่ะใช่มาจากคนมีเยอะนะคะก็โอเคก็แฮปปี้นี่ว่าตัวเองก็แบบได้ลองทำอะไรใหม่ๆคือถ้าเอาตรงป้าถ้าไม่มีเรื่องฝึกงานหนูก็คงไม่พูดกับ for Eve แบบดีแล้วดีแล้วใครชอบนะไอ้ลูกใช่แต่ว่าหลังๆก็แบบหลังๆ for Eve ก็ช่วยกันแชร์แล้วใช่ค่ะคอนเทนต์ต่างๆ I mean that's good you know Hannah you know managing the socials for Eve manI know I also share some of their content as well on my Instagram, so yeah. Different looks and styles, different concepts and songs. ที่สุดของความวุ่นวายคือภาพแฟลชแบ็กในหัวมันแบบเหมือนแบบในสวนสัตว์แล้วลิงแบบซึ่งในนั้นอะมีออไปแล้ว 80% ให้ที่สุดของความไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอโฟอีฟไวรัลเหรอโฟอีฟ is everywhere now in Thailand man โฟอีฟเป็นจะไม่เดินทางค่ะปีนี้แบบบินลงบินล่องรถตู้แบบเยอะมากวันทุกเวลาให้โฟอีฟเป็นที่สุดของการอยู่ด้วยกันเกือบทุกวันแล้วกันเจอหน้ากันตลอด365วันอยู่กับโฟอีฟไปแล้ว360วันเริ่มสั่นต่อไปก้อยให้เป็นปีที่นอนน้อยอย่างมีคุณภาพ little but quality sleep แต่นี่เรื่องจริงเพราะนอนน้อยอย่างมีคุณภาพเหมือนปีนี้เราปรับตัวได้แล้วนิดนึงอ่ะคืออย่างปีที่แล้วมันจะมีความรักขังขานกันกว่านี้อุ๊ยอันนี้จริงรู้สึกว่าปรับตัวได้เราแข็งแกร่งถึงจะนอนน้อยแต่ก็ตื่นมาทำงานแบบ fresh อยู่เราก็ประสบการณ์แหละก็คงโตขึ้นกับด้วยงานที่ทำอะไรใดๆนั่นแหละค่ะอุ๊ยคิดมากวู้นี่มันบูสต์ใจจริงๆนะเวลาแบบมันต้องแบบหลังตกอ่ะมันแบบไม่อ้อมไม่อ้อมไม่ดอมไม่อ้อมอยากฟังอาหายพูดเอเนอร์จี้เอเนอร์จี้ไม่อ้อมไม่อ้อมเฮ้ย I'm just shouting man energy energy yeah, that's one of the things I love about Fori especially their vlogs man it's really funnyYeah, so far, you know, yeah, it's been a really awesome journey as well, back to their vlogs. Alright, everyone, let's go.
มาเติมเป๊ปซี่กันหน่อยดีกว่ามันต้องเติมความซ่าหน่อยสาวๆ I'm gonna drink some more Pepsi I should finish the whole bottle, man. Pepsi. ทั้งปีที่ดีสำหรับวันนี้เพราะว่าคริสต์มาสด้วยได้กินแบบของอร่อยอร่อยกับคนที่เรารักมันก็ดีอย่างนี้นี่เองเนาะพูดหวานจังเลิศก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเป๊ปซี่ที่สร้างโมเมนต์พิเศษสุดฤทธิ์ให้กับพวกเรานะคะเป็นโมเมนต์ที่ดีมากมากสนุกมากมากขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมานั่งกินข้าวเมามอยกันวันนี้ก็อิ่มหนำสำราญไปสุดยอดสุดยอดเมามอยอย่างแฮปปี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด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 แล้วสุดท้ายคลิปแรกนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ that was last year guys Even got behind the scenes as well. Jordan. who is she pushing on the swing? Mine just couldn't stop laughing, man. Maybe it's because they drank too much coke, man. That's why they're going crazy. Especially I. Alright, that was my favorite vlog episode 37. I'm not sure what to call this vlog. I'll probably call it 4 Eve's recap of the year for 2023. So, yeah. Like I said, man, I'm almost caught up to the latest vlog. So, yeah, I'll be doing episode 38 on Friday. I'm really excited to react to that as well. And I just want to say this before I end the reaction. You know, I would say that, you know, 4 Eve's vlogs for me, I think this is my favorite content I've reacted so far this year as well. And I'm just really happy, you know, to be, you know, I'm just really happy that I discovered 4 Eve. And this is just a really, you know, wholesome content to react to. And so, you know, that's the reason why I react to 4 Eve now, because I'm now a fan of the group, and I love all the members and I love their music. So, I'm just really happy to be a 4eye who supports 4 Eve and react to their content. All right, so yeah, hope you guys enjoyed my reaction to 4 Eve vlog episode 37. Man, check out my directions for you as well. Put it in interaction. Don't forget to subscribe, like the video. As well, missing out for the latest K-pop news, especially for Coupler Triple S, Baby Monster and other K-pop girls and boy groups, and also for T-pop, especially for Eve. Join my free Patreon to access my exclusive K-pop content, album reactions. Thank you guys for watching, especially all the 4eyes. Kokun krap. Sorry, I hit my eye on the mic. And I'll see you guys in the next 4eve vlog reaction.